หอการค้าไทยก็คาดว่าจะมีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้กว่า 50,000 ล้านบาทค่ะซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ10ปีนะคะเหตุเพราะว่าสินค้าราคาแพงขึ้นค่ะโดยผู้บริโภคก็คาดหวังภาครัฐนะคะว่าจะมีการอัดฉีดงบลงทุนปลายไตรมาสแรกปีนี้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นกระตุ้นการใช้จ่ายทุกช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้คึกคักขึ้นค่ะศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรายงานผลสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่19กุมภาพันธ์เพราะว่าจะมีเม็ดเงินสะพัด 5,472 ล้านบาทสูงสุดในรอบ10ปีแต่อัตราการขยายตัว 5.71% ชะลอตัวลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันปีก่อนเพราะปีนี้สินค้ามีราคาแพงขึ้นแต่ประชาชนยังให้ความสำคัญกับการซื้อของไหว้เจ้าและทำบุญโดยคิดเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคน 3,500 บาทซึ่งส่งผลดีต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องนายธนวัฒน์พลวิชัยผู้อำนวยการศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าปีนี้การใช้จ่ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะคึกคักเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลส่วนต่างจังหวัดจะซบเซาลงเพราะราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำยกเว้นในภาคใต้ที่แม้ราคายางพาราจะลดลงมามากแต่หลายพื้นที่จัดกิจกรรมเกี่ยวกับตรุษจีนมากเป็นพิเศษจึงทำให้บรรยากาศไม่ซบเซานักผลสำรวจสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยยังฟื้นตัวไม่ชัดเจนทำให้มีโอกาสที่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกปีนี้อาจขยายตัวเพียง 1.5-2% และครึ่งปีแรกขยายตัว 2-2.5%ทำให้ทั้งปีมีโอกาสขยายตัวไม่เกิน 3.5% แต่หากรัฐบาลเร่งเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสแรกจะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของภาคประชาชนทำให้การใช้จ่ายช่วงเทศกาลสงกรานต์คึกคักขึ้นและทำให้เศรษฐกิจทั้งปีขยายตัวได้ถึง 4%จุดแรกเนี่ยสังเกตว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายเนี่ยอยู่ในเชิงของใกล้เคียงปีที่แล้วนะครับถ้าโดยสรุปเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวจริงปีนี้เนี่ยคึกคักนะครับเหมือนปีที่แล้วนะครับก็คงจะประมาณนั้นเพราะว่าพฤติกรรมหลักๆเนี่ยจะเป็นเรื่องของการซื้อของไหว้เจ้าแล้วทำบุญซึ่งก็เต็มที่เหมือนเดิมแต่สังเกตเห็นนะครับว่าที่เราบอกว่าไม่ค่อยโดดเด่นมากเนี่ยเพราะว่าการจัดเลี้ยงตลอดจนการซื้อเสื้อผ้าให้กับตัวเองการท่องเที่ยวนะครับสิ่งอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่คนนั้นจะจ่ายน้อยลงรวมทั้งแต่เอียนั่นคือคนระมัดระวังในการจับจ่ายให้สอยแต่กิจกรรมเกี่ยวกับการไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนนั้นทำเต็มที่นะครับและจากการสำรวจราคาสินค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะเช่นส้มก็มีหลายระดับราคาค่ะตั้งแต่50-60บาทต่อกิโลกรัมไปจนถึงระดับ100บาทต่อกิโลกรัมกล้วยหอมราคาไม่ต่ำกว่าหวีละ100บาทจากปกติหวีละ40-60บาทซึ่งถือว่าปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดส่วนสินค้าไหว้ประเภทอื่นเช่นหมูเป็ดไก่ราคาปรับเพิ่มไม่มากค่ะ